แล้วพูดถึงภาษาอังกฤษนี่นะคือถ้าจะพูดภาษาอังกฤษก็พูดภาษาอังกฤษไปเลยอย่างรายการล่าสุดของคือ The Standard ไปสัมภาษณ์คุณวราวุธศิลปะอาชานะแล้วก็คุณวราวุธรัฐมนตรีท็อปเนี่ยก็เอาไปลงในแฟนเพจนะนี่คือคลิปบางช่วงบางตอนในรายการนะคือคนไทยคุยกันแต่เมื่อจะทำคอนเทนต์ภาษาอังกฤษเพื่อให้ฝรั่งดูด้วยนะจะได้ฟังเข้าใจทั้งคนสัมภาษณ์และคนคุยเป็นภาษาอังกฤษกันทั้งคู่เลยนะฮะนี่ฮะ The guy who reshaped this country one of the biggest inheritance that he left for Thai people was one of the best constitutionthat this country have ever had. The 1997 constitution was a direct result of his action of amending Article 211 of the previous constitution, which result in the birth and the creation of the 1997 constitution, which was unfortunately was torn apart by the coup d'etat. And quite a few things are in his hometown. Okay, some people when talk about Khun Banhan, my father,they would just thought, oh, it's just in Supanburi that he did. Of course, he turned nights into days in Supanburi. He turned rice paddies into cities, and he just literally changed the face of Supanburi forever. Not in a million years from now, anyone could fathom what my father did. And it's not just in Supanburi. I mean, in Bangkok as well, the MRT. This is the moment that the presenter asked.คุณวราวุฒิถึงแรงบันดาลใจที่ได้จากคุณพ่อการเป็นลูกอดีตนายกแกก็เล่าให้ฟังปู่พื้นอันนี้พี่ก่อนถามนะแกเลยเล่านะแล้วก็พูดไปถึงหลักคิดพูดไปถึงอะไรที่ได้แต่คุยกันเป็นภาษาอังกฤษนะพี่ก่อนด้วยนะคือคุยกันแบบนี้เนี่ยโอเคไม่ได้ดัดจริตไงแล้วมีขึ้นคำศัพท์เนี่ยดูแล้วฟังอย่างนี้ได้ความรู้ด้วยไม่ได้ดัดจริตไม่ได้กระแดดแต่มันเป็นคอนเซปต์ของรายการนะแล้วถ้าเราเทียบกับลูกอดีตนายกอีกคนหนึ่งทีนี้ลูกอดีตนายกอีกคนหนึ่งที่กำลังเสนอตัวจะเป็นนายกเนี่ยนะก็คืออุ๊งอิ๋งที่เคยไปออกรายการคุยภาษาอังกฤษเหมือนกันนะแต่ไทยปนนะแล้วจนกระทั่งในโลกออนไลน์เนี่ยเขาได้มีการเอาคลิปนี้ไปนำเสนอและพยายามขึ้นเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยให้นะนะอันนี้เขาทำพยายามทำเติมให้นะเพราะว่าใช้ไทยปนกับอังกฤษแล้วในลักษณะที่เป็นคำที่จริงๆเนี่ยมันควรจะใช้เป็นอังกฤษเนี่ยมันไม่เหมือนคำศัพท์เฉพาะเหมือนกม.6 อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวลองย้อนไปดูคลิปนี้นะIt's just like เสียงดวงอะ instead of คุกกี้เสียงไทยคุกกี้เสียงไทยปะ like คุณประยุทธ์ and คุณประวิตร I would why them you knowThey have a lot of nisin. They cannot really, you know, pak luam. So the Sawa that said that even Pheu Thai got 300 something, we cannot set the Rattaban anyway. I was actually, the question before that was my dad was gong or something like that. I didn't even get mad. I got mad when the question was that even we get 300 something, we're not going to be able to get to build the Rattaban anyway. I was like, oh, we can jab mue together and then say that in the Prachathipattai country like this. You saying that you are Prachathipattai, you can't say something like that. It's just not a very huyai of you at all. Like, they used to be a Rattaban before. They used to see any Rattapahan again. And with the Setakit and everything later. First, you know, like ค่าน้ำค่าไฟทุกอย่าง actually it can people จนหมดแล้วนายก can do it right now yes because you know they need to ลดค่าใช้จ่าย it's too much the เกษตรกร first three but the ความเหลื่อมล้ำ is like we are on set about the ค่าแรง600บาท something like that all the นายทุน they're gonna get more money first before they increase the ค่าแรงออกคนรุ่นใหม่ and it's just hard I better say in Thai I think it's มันก็ว่าถ้าเวลาเราพูดอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรจะแบบเรามีกฎบางกฎเฮ้ยเนี่ยลองเปรียบเทียบดูนะก็บอกแล้วว่าEnglishภา
าษาแบบอิงอิงอันนี้ฟ้าทลายโจรอุตส่าห์ทำเป็นซับไตเติลขีดเส้นใต้คำสำคัญเพื่อให้ดูเหมือนมีความรู้นะแล้วถ้าเทียบกันฮะคือรายการสองรายการเนี่ยพยายามจะสื่อสารภาษาอังกฤษเหมือนกันนะแต่รายการที่สัมภาษณ์คุณวราวุฒิเนี่ยทั้งพิธีกรแล้วก็คนที่ถูกให้สัมภาษณ์เนี่ยคือคุยเป็นประโยชน์อะแล้วดูไม่ดัดจริตไม่กระแดะเอางี้ดีกว่าธรรมชาติน่ะเป็นธรรมชาติไม่ได้เพื่อที่จะเอาให้มันโกโก้เพื่อหวังไปเคลมหาเสียงกับคนบางกลุ่มอย่างเงี้ยนะคือมันต่างกันนะผมว่านะมากค่ะนี่ลูกอดีตนายกเหมือนกันนะค่ะนะเฮลอะไรนะเกษตรกร they have a lot of หนี้สินเดอะสวอ่ะกลับมาที่เดอะข่าวมีคมนะ